สวัสดีค่ะนักศึกษารายการสำหรับวันนี้นะคะเป็นการสอนเสริมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะและเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชา12407แนวคิดไทยนะคะนักศึกษาสามารถรับชมการสอนเสริมซึ่งเป็นบริการที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้ผ่านทาง w o r l d w i d e stou.ac.th นะคะคลิกเข้าไปที่ทีวีออนไลน์และคลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่ eTutorials ค่ะและสำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกก็สามารถจะไปรับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะการสอนเสริมในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2ซึ่งเรามีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งค่ะและวิทยากรที่จะมาบรรยายในวันนี้นะคะท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดรไพฑู์มีกุศลค่ะสําหรับเนื้อหาที่จะบรรยายในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย3หน่วยด้วยกันค่ะหน่วยแรกคือหน่วยที่2เด็กกับผู้ใหญ่ หน่วยที่3าญาสนิทมิตสหายและหน่วยสุดท้ายหน่วยที่7นะคะคือชายกับหญิงค่ะแต่และหน่วยนั้นท้ายหน่วยนะคะจะมีการให้แนวคําถามและก็คำตอบเพื่อให้นักศึกษาได้ทําไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงนี้ขอรับชมการบรรยายได้เลยค่ะสวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมแนวคิดไทยหน่วยที่2ในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่ตามลําดับ สำหรับตอนที่2.1ก็จะเป็นเรื่องของความเป็นมาของคำว่าเด็กและผู้ใหญ่ในสังคมไทยก็มีหัวเรื่องต่างๆซึ่งจะได้กล่าวตามลำดับความหมายของคำว่าเด็กผู้ใหญ่และผู้อาวุโสความหมายที่เกี่ยวกับเด็กและผู้อาวุโสนั้นก็มีความหมายที่หลากหลายแต่เราก็จะมายึดจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ปี 2525, 25, แล้วก็มาปรับปรุงพิม์พใหม่เป็นปี2554ตตามลำดับนะครับความหมายของเด็กก็หมายถึงผู้ที่มีอายุยังน้อยหรืออายุยังอยู่ในเยาว์วัยยังเด็กหรืออ่อนวัยกว่าสำหรับความหมายของเด็กนี่เด็กนี่ก็จะพูดถึงเพศก็คือเด็กชายก็หมายถึงคำนำหน้า ชื่อเด็กผู้ชายหรือเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่15ปีลงมานี่เป็นเด็กชายสำหรับอีกเพศหนึ่งก็คือเด็กหญิงซึ่งก็หมายถึงคำนำหน้าชื่อเด็กหญิงที่มีอายุตั้งแต่15ปีลงมานี้ตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ระบุเอาไว้นี่สำหรับผู้ใหญ่นี่ก็หมายถึงผู้ที่มีอายุมาก ผู้ที่ถือกันว่าพนวัยเด็กหรือบุคคลชั้นบังคับบัญชานั้นก็หมายถึงว่าพนสภาพความเป็นเด็กแล้วดังนั้นผู้ใหญ่นี่ก็ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับซึ่งมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับคำว่าผู้อาวุโส ซึ่งผู้อาวุโสในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่มีอายุมากผู้มีประสบการณ์หรือการทำงานมานานหรือถ้าเป็นพระภิษุสง์ก็หมายถึงพระที่บวชมานานรวมทั้งผู้ที่มีบรรดาศักดิ์สูงนะคำว่าบรรดาศักดิ์นี้ก็ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณหรือสมัยจารีตหรือสมัยสักดินาเป็นต้นมาเพราะฉะนั้น ถ้าในปัจจุบันก็คือผู้ที่มียศหรือผู้ที่มีรับราชการแล้วก็เป็นข้าราชการาชั้นสูงขึ้นกว่าชั้นธรรมดาครับดังนั้นคำว่าผู้อาวโสจึงเ,เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเด็กและผู้ใหญ่ผู้อาวโสนี้จึงควรพยยิจารณาองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ควรจะนํามากล่าวในที่นี้ก็คือทางด้านหลักพระพุทธศาสนาครับในทางพระพุทธศาสนานั้นจะเคารพผู้ที่มีวุฒธธิสูงกว่าหรือผู้ที่มีคุณวุฒิซึ่งแบ่งได้เป็น4ประการด้วยกันคือประการแรกนี่ก็เป็นชาติวุฒิคาว่าชาติวุฒินี่ก็คือผู้ที่มีความสูงกว่าด้วยกําเนิด ด้วยกำเนิดหรือการเกิดหรือถือกำเนิดจากสถาบันชั้นสูงนับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมานเะจ้าฟ้าพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้าที่บุคคลทั่วไปจะต้องแสดงความเคารพก่อนอันนี้เป็นเรื่องของชาติวุฒิสำหรับคุณวุฒิหรือคุณวุฒนะิก็คือผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีได้รับการยกย่อง จากสังคมในคุณธรรมและในหน้าที่การงานเช่นเป็นครูอาจารย์เป็นผู้มีบุญคุณหรือวีรบุรุษหรือในปัจจุบันซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆก็คือศิลปินแห่งชาติเป็นต้นสำหรับประการที่3ก็คือวัยวุฒิหรือวัยวุฒิก็คือหรือหมายถึงผู้ที่มีอายุสูงกว่าเช่นผู้สูงอายุ ญาติที่สูงอายุกว่าดังนี้ก็จะเป็นวัยวุฒิประการที่4ก็คือเกียรติวุฒิคาว่าเกียรติวุฒินี่ก็คือผู้สูงกว่าด้วยเกียรติได้แกตแ่ตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบผู้อยู่ใต้การปกครองหรือการบริหารจะต้องแสดงความเคารพผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีเกียรติวุฒิโดยไม่คํานึงถึงอายุ มีวินัยเป็นเครื่องกําหนดที่ว่าไม่คํานึงถึงอายุนั้นก็หมายถึงว่าเมื่อมีเกียรติมียศมีตําแหน่งสูงกว่าครับเพราะฉะนั้นก็มีวินัยกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องเคารพหรือจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาสําหรับการพิจารณาความหมายของคําทั้ง3คําตามสภาพสังคมสังคมไทย ซึ่งหมายถึงสังคมไทยก็สามารถจะพิจารณาได้เป็น4ลักษณะด้วยกันครับก็คือตั้งแต่แรกสุดก็คือครอบครัวครอบครัวนี่คนในครอบครัวหรือส่วนมากก็ใช้อาวุธใช้อายุหรือใช้วุฒิผู้ใหญ่ในครอบครัวนะซึ่งก็หมายถึงตั้งแต่ผู้สูงสุดด้วยวัยวุิหรืออายุ นะก็คือตั้งแต่ทวดตั้งแต่ปู่ลงมาย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาซึ่งถือว่าเป็นผู้อโสด้วยเช่นเดียวกันส่วนเด็กนั้นก็เป็นรุ่นต่ำลงมารองลงมาจากพ่อแมนะ่ก็คือลูกหลานเลนลือนะครับคำว่าลือนี้ปรากฏในพจนานุกรมแต่ในคำพูดทั่วไป ของคนไทยนั้นก็พอลูกหลานเลนก็มาหล่อนนะครับซึ่งก็คือลื่อนั่นเองนะครับซึ่งในความหมายอันนี้ก็จะประกอบไปตั้งแต่ตัวเองนะแล้วก็นับขึ้นไปชั้นสูงระดับ3และลงมาระดับ3ซึ่งมันจะมีะความสำคัญในเรื่องของการลงโทษตามกฎหมายนะครับเช่นได้กล่าวว่า จะถูกลงโทษนะถ้าใครคิดกบฏต,ต่อราชนาจักรจะถูกประหาร7ชั่วโคตรนั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่ผู้ที่ก,อก่อการหรือกระทำการขึ้นไป3ชั้นและก็ลงมา3มชั้นรวมทั้งตัวเองด้วยก็เป็น7ชั่วนะหรือว่า7ชั่วอายุหรือ7ดชั่วโคตรนั่นเองนะครับสำหรับประการต่อมาคือจะพูดถึงเรื่องของการศึกษา นะการศึกษานี่มันก็จะสัมพันธ์หรือว่ามีระบบนะในเรื่องการศึกษาก็คือระบบโรงเรียนครูถือว่าเป็นผู้ใหญ่และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้อาวุโสด้วยเช่นเดียวกันวนนักเรียนหรือศิษยนะ์ก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเป็นเด็กกว่าหรือเป็นผู้ที่ยังเยาว์ในประการต่อมาคือเรื่องของการทำงาน จะพิจารณาได้ดังนี้ก็คือเรื่องเกณฑ์อายุหรือวัยวุฒิผู้ร่วมงานที่มีอายุมากก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้โอาวุโสในที่ทำงานในขณะเดียวกันสำหรับเรื่องของตำแหน่งตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในงานหรือเกียรติวุฒิว่าใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นผู้โอาวุโสนี่ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ประการต่อไปก็คือประสบการณ์ในการทํางานประสบการณ์ในการทํางานก็หมายความว่าช่วงระยะเวลาในการทํางานนะว่ามีผ่านงานมามากน้อยแค่ไหนกี่ปีกี่เดือนนะผู้ทํางานในหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งๆนี่มานานก็ย่อมได้รับก,การยกย่องเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้โอโสในที่ทํางานนั้นๆนะครับองค์ประกอบต่อมาคือรับลำดับการเข้ามาทํางาน อันนี้ก็หมายถึงว่าใครมาทำงานก่อนใครบรรจุก่อนก็ย่อมได้รับการยกยนะ่องว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ที่อาวโุโสนะครับในประการสุดท้ายคือเรื่องของการครบหาสมาคมนะครับในสังคมไทยก็จะถือว่าเด็กนะหรือผู้เยาว์เนี่ยนะจะต้องเคารพต้องยกย่อนงะและอนอน้อมต่อผู้ใหญ่และผู้อาวุโสในวงสมาคมนั้นๆ นี่คือ,อะระเบียบแบบแผนที่เป็นประเพณีปฏิบัติมานี่เรื่องของค่านิยมคำว่าค่านิยมก็คือ,อความเชื่อความคิดหรือว่าความเป็นหรือความสิ่งที่คนในสังคมนะยกย่องหรือยอมรับนะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับฉะนั้นใน สังคมไทยคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นศาสนิกชนพุทธศาสนนเพราะนั้นนับถือพระพุทธศาสนานะครับก็ประมาณถึงร้อยละ94นะ้าก็นับถือศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็จะอ้างอิงนะทางหลักธรรมหรือหลักนะทางพุทธ,นะธศาสนานะครับในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สอนให้เคารพผู้อาวุโสนะครับ สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมนะครับอันนี้ก็ก็มีการนับถือระบบผู้อาวุโสและลำดับญาตินะครับเนื่องจากว่าในสังคมเกษตรกรรมนั้นนะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือพ่อแม่นั้นก็จะเป็นผู้ที่เป็นทำเป็นตัวอย่างนะครับก็ในเรื่องของการทำนานะก็ในระบบเดิมนะเกษตรกรรม นะพ่อก็ไถนาแม่ก็ดำนานะครับเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องเรียนตามโดยการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นระบบอวโสก็ในเรื่องของสังคมเกษตรกรรมแล้วกรรม็มีความสำคัญประการต่อมาคือสังคมไทยเป็นสังคมในกลุ่มประเทศตะวันออกคำว่าประเทศตะวันออกหรือโลกตะวันออกนี่ก็ประเทศใหญ่ๆใ,ในอดีตที่ได้แพร่กระจายอารยธรรม ไปยังดินแดนต่างๆ,ๆนะครับก็มีอินเดียอินเดียก็ได้แพร่อารยธรรมทางพุทธศาสนาอารยธรรมทางวรรณกรรมอารยธรรมทางการเมืองการปกครองตลอดจนความเชื่อต่างๆมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยด้วยนอกจากนั้นก็มีจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่ในอดีตนะครับก็มีความสําคัญดังนั้นก็ถือว่าโลกตะวันออกนี่เ,เรื่องของ ูโอโสนี่ก็เป็นการยอมรับนะทางในประเทศไทยในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกรวมทั้งเอเชียใตย้ในอินเดียด้วยนะครับในนี้ยกตัวอย่างก็จะยกตัวอย่างเพียงประเทศที่เป็นหลักที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือจีนและอินเดียนั่นเองสำหรับตอ,ตอนต่อไปนะครับก็เป็นแนวคิดนะเรื่องเด็กและผู้ใหญ่ที่ปรากฏใน ชีวิตไทยหรือในวิถีไทยนะครับแนวคิดที่ปรากฏในคติไทยนะก็มีหลักฐานทางคติไทยนี่จะเป็นหลักฐานจากเรื่องเล่าหลักฐานจากวรรณกรรมหลักฐานจากด้านอื่นๆก็ตามนะครับเราก็อาจจะมาสรุปแนวคิดเรื่องเด็กกับผู้ใหญ่ได้ดังนี้ในเรื่องความเชื่อผู้ใหญ่ใช้ความเชื่อ อบรมสั่งสอนเด็กครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นในคําพูดในคติในภาษิตต่างๆนะครับอย่างเรื่องอบรมสั่งสอนเด็กนะนะเด็กต้องเชื่อฟังนะผู้ใหญ่หรือผู้อาวโุโสหรือผู้มีพระคุณนี้เป็นต้นนี่ในด้านความเชื่อในด้านนิทานต่างๆนิยายพื้นบ้านนะก็เป็นเครื่องมือสําคัญ ในการอบรมสั่งสอนระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสนะครับนิทานเ,าเรื่องอถ้าเป็นเรื่องท้องถิ่น,นทางภาคอีสานหรือทางภาคตอนออกเฉียงเหนือนี่ก็เรื่องปู่สอนหลาน,นครับปู่สอนหลานก็หมายความว่าปู่นี่ก็เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้อาวุโสสอนหลานให้รู้ขนบรู้ประเพณีรู้คติรู้วิธีการที่จะปฏิบัติใน สังคมว่าควรอะไรควรอะไรไม่ควรครับต่อมาก็อาจจะปรากฏในเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กนี่ก็แสดงถึงความรักความผูกพันและการอบรมลูกและแสดงถึงบทบาทของแม่ที่มีต่อลูกนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าในสังคมไทยนี่ก็ให้ความสําคัญเรื่องของเพลงกล่อมเด็กนะครับแม่ซึ่งเป็นผู้ เลียงดนะูอบรมลูกของตัวเองตั้งแต่ยังเด็กอยู่นี้ก็ใช้เพลงเรียกเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงกลอ่กอ,ลกลอมลูกนะครับซึ่งเมื่อเด็กนี่ได้ยินเพลงฟังไปก็หลับไปแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกก็คือความรักความผูกพันนะครับในขณะเดียวกันแม่ก็อบรมนะซึ่งแสดง บทบาทที่สำคัญที่มีต่อลูกนั่นเองในเรื่องของปริศนาคำทายนะครับอันนี้ก็จะมีการให้คำพูดให้การอบรมเด็กให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตให้เด็กได้พัฒนาสติปัญญาและเกิดความอบอุ่นในครอบครัวเพราะฉะนั้นเด็กในวัยตั้งแต่สองขวบสขวบ ขึ้นไปนี่นะครับก็จะนิยมหรือว่าฟังคำคำไทยต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาสัมพันธ์กับทําให้เด็กเนี่ยเป็นคนช่างคิดและก็ได้รับสติปัญญาและในขณะเดียวกันก็เกิดความรักเกิดความอบอุ่นในครอบครัวด้วยในประการต่อไปก็เรื่องของสำนวนภาษิตและคำพังเพยนะครับคำพังเพยทำให้เด็กประพฤติปฏิบัติ ต่อผู้ใหญ่ให้ถูกกาละเทศะอันนี้ก็จะมีคำสอนในวรรณกรรมต่างๆซึ่งในเรื่องของครอบครัวและก็เรื่องของสังคมส่วนมากก็จะยกเอาในวันคดีที่สำคัญๆนะครับที่มาเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งในแนวคิดไทยนั้นก็จะยกในเรื่องของวันคดี ต่างๆอย่างเช่นเรื่องคุนช้างคุณแผนเป็นต้นนะครับเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตหรือคนไทยในอดีตนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ยังสัมพันธ์มาหรือว่าถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันในเรื่องอะไรบ้างนะครับฉะนั้นแนวคิดที่ปรากฏในวันในประเพณีไทยที่น่าสนใจนะครับที่จะยกมาเป็นตัวอย่าง นะผู้ใหญ่กับประเพณีไทยนะครับประเพณีเกี่ยวกับหญิงมีคันนะครับอันนี้ก็จะมีแต่ละท้องถิน่นนะแต่ละภูมิภาคก็จะให้ประเพณีให้มีประเพณีนะเกี่ยวกับหญิงมีคันนะครับอย่างเช่นจะบอกว่าเรื่องของผู้หญิงมีคันนี่จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจะต้องมีข้อห้ามอย่างไร นะครับอย่างเช่นห้ามนั่งบันไดนะครับอันนี้ก็ในอดีตนั้นสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็บ้านเมืองเราก็ยังไม่เจริญเหมือนปัจจุบันเพราะฉะนั้นบันไดนี้ก็จะไม่เป็นพ,พื้นกระดานอย่างปัจจุบันนะก็จะเป็นมไม้ที่ตัดมาแล้วก็อาจจะทำให้มันเป็นกลมๆแล้วก็จะลื่นง่ายนะครับนี่ก เป็นประเพณีเกี่ยวกับหญิงมีครรภ์ก็ห้ามนะครับหรืออาหารการกินห้ามกินไข่แดงห้ามกินเนื้ออย่างเช่นบอกว่าห้ามรับประทานาเนื้อควายเผือกอย่างนี้นะครับก็จะทำเพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นอา,อาหาร,นะรเป็นโปรตีนแต่ว่ามันย่อยยากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเพณีที่ ระบุเอาไว้นะครับก็มีมากมายในเรื่องต่อไปก็ประเพณีเกี่ยวกับการเกิดการเกิดนี่ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญฉะนั้นเมื่อเด็กแรกเกิดนี่เกิดมาแล้วก็จะต้องมีการปฏิบัตินะครับเช่นสมัยก่อนนี้ทางด้านการแพทย์สารณสุขนี่ยังไม่เจริญเพราะฉะนั้นเด็ก คลอดออกมาใหม่ๆนี่ก็อาจจะอรอดยากนะก็จะมีประเพณีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเกิดนะครับเช่นในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการตั้งชื่อก็ดีนะครับการเลี้ยงดูก็ดีนะครับมันก็เริ่มมาตั้งแต่เรื่องของการเกิดนะครับการตั้งชื่อก็จะตั้งชื่อตามวันเกิดนะครับวันเกิดนะแต่ในอดีตนั้นก็จะเห็นว่า ชื่อของคนไทยนะจะเป็นคําพยางค์เดียวโดโด,โด,โดเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นชื่อว่ามีชื่อว่ามาชื่อว่านาคชื่อว่าถ้าทางภาคเหนือหรือทางภาคอีสานนี่ก็จะมีชื่อนะอย่างอีสานนี่จะบอกว่าเคนอย่างนี้นะครับเคนนะครับซึ่งก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของอทางพระพุทธศาสนาด้วยกัน ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าเอาเด็กเนี่ยไปประเคนให้พระนะนะเพื่อให้ชีวิตรอดนะรอดจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะครับนะเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้านั้นท่านก็เป็นผู้ที่เป็น,เป,นเป็นผู้ที่มีธรรมะนะครับมีศีลธรรมแล้วก็ความเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อไปประเคนพระหรือว่า เป็นลูกของพระก็จะทําให้เด็กนั้นเกิดเกิดหรือว่ามีชีวิตที่รอดได้เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตต่อไปประการต่อมาคือประเพณีในระยะการเติบโตนะครับในช่วงระยะการเติบโตของเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่นี่ก็จะมีนะครับแล้ก็จะมีประเพณีนะโคนจุกตัดจุกประเพณีบรรพชาบวชเป็นต้นนะครับในช่วงระยะของ ไวแต่ละวัยนะครับตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็ประเพณีเกี่ยวกับหนุ่มสาวนะครับในอดีตนั้นก็หญิงกับชายนะครับก็ถ้าด้วยเฉพาะเป็นหนุ่มสาวนั้นก็จะถูกกีดกันจากผู้ปกครองหรือพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้พบปะกันก็อาจจะเป็นในเทศกาลต่าง,างๆเทศกาลงานบุญต่างๆที่ไปวัด หรือว่าบุญในบ้านหมู่บ้านชุมชนนะขึ้นบ้านใหม่หรือประเพณีงานศพอะไรต่างหนุ่มสาวก็จะไปช่วยนะครับไปช่วยงานและในขณะเดียวกันก็ได้มีการพูดคุยนะหรือเกี่ยวภารสีกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีที่สําคัญสําคัญในเรื่องของอวิธีไทยหรือประเพณีไทยนะครับในเรื่องของจุดมุ่งหมายนะครับเกี่ยวกับประ,ประเพณีนั้น ก็จะมีนัยยะนะแฝงอยู่นะครับเช่นผู้ใหญ่ถือว่าเด็กเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเมื่อเป็นสิ่งที่มีคุณค่าก็จะประครบประงมอบรมเลี้ยงดูนะครับในสิ่งที่จะทําให้เด็กนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตผู้ใหญ่ต้องแสดงความต้องการในตัวเด็กว่าเด็กนั้นเป็นสมาชิกในครอบครัว หรือว่าเสมือนสมาชิกในครอบครัวแม้ว่าไม่ใช่เป็นลูกหลานของตัวเองแต่ในสังคมไทยในยุคเกษตรกรรมหรือว่าในอดีตนั้นนอกจากครอบครัวที่เป็นเครือญาติเดียวกันแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่นี้ก็จะให้ความเมตตารักใครนอกจาก ลูกหลานของตัวเองแล้วก็เด็กๆในหมู่บ้านในชุมชนก็ถือว่าเป็นลูกหลานเช่นเดียวกันในเรื่องของผู้ใหญ่นะต้องการให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขนะครับอันนี้ในสังคมระดับชุมชนในอดีตนั้นก็จะเห็นว่าคนในสังคมในชุมชนในหมู่บ้านเดียวกันก็มีความรักใคร่มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน พราะในขณะเดียวกันเด็กที่อยู่ในสังคมผู้ใหญ่ก็ต้องการให้เด็กมีความสุขเด็กเป็นคนดีผู้ใหญ่ต้องการให้เด็กเห็นตัวอย่างของการกระทําเพื่อการอนุรักษ์ให้มีประเพณีดังกล่าวสืบต่อไปเพราะฉะนั้นในอดีตนั้นจะเป็นภาคต่างๆในประเทศไทยก็มีประเพณีในเรื่องของ การทาบุญโดยเฉพาะประเพณีเกี่ยวกับการทําบุญในทางศาสนายกตัวอย่างทางพระพุทธศาสนานี่แต่ละเดือนนะะก็จะเกี่ยวพันกับทางด้านศาสนาเป็นส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดนะครับเช่นในอดีตนั้นว่าเดือนเดือนที่หนึ่งนะครับในคำไทยก็จะขึ้นต้นด้วยเดือนอ้นะครับ เดือนอ้ายนี่ก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับก็คือเรื่องของการทำบุญทำความดีนะพระสงฆ์เข้าปริวัตรกรรมนะหรือว่าพระสงฆ์เข้ากรรมในขณะเดียวกัน<อ>ผู้คนในชุมชนนะจะเป็นผู้อาวุโสผู้ผู้ชายผู้หญิงนะก็จะไปวัดแล้วก็หรือในขณะเดียวกันนะในช่วง มีพิธีกรรมนี้ก็จะไปทําบุญนะหรือที่เราว่าบุญเข้ากรรมนั่นเองปริวัติกรรมนะครับในเดือนจะต่อมานะที่เห็นเด่นชัดนะจะเป็นวันสงกรานก็ดีนะครับหรือเดือนสุดท้ายในปัจจุบันนะครับเดือน12หรือเดือนช่วงนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกาพฤศจิกายนซึ่งก็เป็นประเพณีทอดกรถินนะครับซึ่งก็เห็น อยู่ในปัจจุบันว่าในช่วง30วันหลังจากออกพรรษานั้นเป็นช่วงของเทศกาลบุญกรถินหรือทอดกรถินนะครับในปัจจุบันก็อาจจะแบ่งได้เป็นทั้งประเพณีหลวงประเพณีราดนะกรถินหลวงกรถินราดนะหรือกรถินของอาชาวบ้านท,ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็เด็กกับประเพณี ที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็สัมพันธ์กับทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับทิศในทางพระพุทธศาสนาเนี่เรา,เาพูดถึงทิศทั้ง6ทิศทั้ง6นะครับนี้ก็จะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่า,าประการแรกก็ทิศทั้ง6นี่ก็ให้ความสําคัญนะก็คือทิศเบื้องหน้า คิดเบื้องหน้านี้ก็หมายถึงผู้มีพระคุณคือบิดามารดานะซึ่งอันนี้ก็ในทางพุทธศาสนากด็ดีในทางสังคมไทยหรือโลกตะวันออกในส่วนใหญ่ก็ให้เคารพนะผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือผู้ใหญ่นั่นเองนะครับเพราะอะไรถึงให้ความเคารพก็อาจจะสรุปได้หลายประเด็นด้วยกันนะครับว่าประการแรกคือบิดามารดาเนี่ย ท่านเลี้ยงดูเรามานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเติบโตมีหน้าที่การงานหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แทนนะพ่อแม่เราก็สูงวัยหรือเป็นวัยชราเราก็ต้องเลี้ยงตอบแทนท่านนี่ก็คือท่านเลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบประการต่อมาก็คือช่วยทำธุระการงานของท่าน ช่วยทําธุระถ้าเป็นสังคมไทยในอดีตสังคมเกษตรกรรมนะครับพ่อเป็นผู้สอนให้ลูกรู้จักนะอาชีพที่ปฏิบัตินะถ้าเป็นอาชีพทำนานะพ่อก็จะหัดให้ลูกนะไถนาเป็นนะคราดนาเป็นหรือดํานานะครับแม่ก็พ่อแม่ก็สอนให้ลูกทั้งชายทั้งหญิงนี่รู้จักดํานา ผู้หญิงก็ถนัดไปทางถอนกล้าในอดีตนะครับนี่ก็ช่วยทําธุระนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการช่วยดูถ้าในสังคมเกษตรกรรมในอดีตนี่ครอบครัวไทยจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวขยายนะครับก็มีลูก,ล,กลูกหลายคนเพราะฉะนั้นลูกคนโตก็จะมีหน้าที่อย่างทางผู้หญิงนี่ก็จะช่วยดูแลน้องๆ แทนแม่หรือลูกชายนะครับก็อาจจะไปไปทำนานะไปเลี้ยงควายเลี้ยงวัวอะไรต่างนะครับแ,แทนทธุระนี่เป็นยกตัวอยา mm ่า hmm. งนอกจากนั้นในเมื่อท่านแก่เท่าไปนะก็ทำธุระแทนท่านในสิ่งที่ท่านเคยทำหรือว่าบอกให้เราทำนะครับ mm hmm. ประการต่อมาคือดำรงวงศสกุลของท่านนะครับ mm hmm. สังคมไทย ในอดีตนั้นให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมากถ้าครอบครัวใดพ่อแม่เป็นคนขยันหมั่นเพียรในการทำงานนะเป็นผู้ที่มีฝีมือนะอย่างเช่นแม่เป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องทอผ้า,ผ,าผ้าไหมก็ดีผ้าไยก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างนะครับถ้ามีลูกสาวนะครับเพื่อนบ้านที่มีลูกชายก็ จะแนะนำให้ลูกชายมานะขอเป็นลูกเขยนะครับนี่กเ็เป็นเรื่องของการดำรงวงสกุลสืบแทนในเรื่องของอการพึ่ตนให้เหมาะสมกับการเป็นไถายาตินะครับอันนี้ก็จะมีคำสอนจะมีคติสอนนะครับว่าเรื่องของการรับมรดกนั้น ในครอบครัวเนี่ยถ้าบอกว่าใครเป็นคนขยันมันเพียนหรือใครเป็นคนที่ประพฤติตรงข้ามนะครับก็จะไม่แบ่งมรดกให้นะครับหรือว่าถ้ามีนานาะลูกคนที่เกเรหรือว่าไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่นี่ก็จะให้ที่นาที่อยู่ไกลนะครับลูกที่มีความขยันนะถ้าเป็นลูกผู้หญิงนะโดยเฉพาะ ลูกคนสุดท้องนะครับก็จะให้ที่นาหรือมอดกที่มากกว่าคนอื่นเนื่องจากว่าได้ประพฤติตัวดีแล้วก็ได้ทําตนเป็นลูกที่ดีนะครับเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วหมายถึงพ่อแม่ลนะ่วงลับหรือสิ้นใจไปนะลูกๆหรือญาติพี่น้องก็จะต้องทําบุญอุทิศให้ท่านนะครับอุทิศเพื่อ ให้ไปเกิดในคติในสุขติหรือว่าเกิดในแดนที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแมนะ่สิ้นบุญไปแล้วลูกหลานญาติพี่น้องจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะรวมทั้งเพื่อนๆของพ่อแม่ด้วยก็จะต้องไปกราบศพหรือเคารพศพหรือเผาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งประเพณีในอดีตมันก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับ นี้ต่อไปก็เป็นจากทิศเบื้องหน้าก็มาทิศเบื้องขวานะครับทิศเบื้องขวาที่สำคัญรองลงมาจากพ่อแม่ก็คือครูบาอาจารย์นะครับท่านเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ให้ภูมิปัญญาแก่ลูกศิษย์หรือแก่นักเรียนถ้าเป็นระบบโรงเรียนก็เป็นให้แก่นักเรียนนะครับแต่ว่า พ่อแม่นี่ก็ถือว่าเป็นครูเช่นเดียวกันเป็นครูขั้นแรกนะหรือเรียกว่าเป็นขั้นก่อนที่จะลูกของตัวเองนี่จะไปเข้าโรงเรียนจะไปเรียนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะให้ความรู้อบรมบม่มเพาะให้ลูกเป็นคนดีครับทิศเบื้องขวานะก็เป็นครูอาจารย์นะเป็นผู้ให้ความรู้เพราะฉะนั้นจะต้องเคารพนะครับ ประเพณีเกี่ยวกับระบบอาวุโสนะครับอันนี้ก็ที่เรากล่าวมานี่มันก็จะท้อนถึงอิทธิพลนะของผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ว่าจะมีความผูกพันนะกับลูกๆหรือว่ากับลูกหลานนะแม้จะแต่งงานไปแล้วก็ตามนะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็จะคอ,ค,อคอยดูแลนะครับว่าจะไปนะ รอดไหมนะครับหรือถ้าประพฤติไม่ถูกทางนะก็จะแนะนำช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หรือผู้โอโสนั้นในวิถีไทยหรือในปร,ประเพณีของไทยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานี่ก็จะเห็นถึงความผูกพันระหว่างเด็กผู้ใหญ่และหรือผู้อาวุโสนะซึ่งแยกกันไม่ออกนะดัง ที่ได้กล่าวมาแล้วว่าแม้ลูกจะออกเกือนไปหรือแต่งงานไปแล้วก็ตามนะครับพ่อแม่ก็ยังห่วงใยห,หรือคอยดูแลนะ mm. ในเรื่องของแนวคิดที่ปรากฏในเรื่องของอจันยารรมรยาศรนะครับในที่นี้ก็จะใช้คำว่ามาร,รยาทไทยนะครับก็เป็นเรื่องมาร,รยาทในครอบครัวนะครับในครอบครัวนี่ในอดีตนั้น โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินก็ตามในเวลารับประทานอาหารก็จะรับประทานพร้อมๆกันในช่วงรับประทานอาหารนี่พ่อแม่ก็จะคอยดูลูกๆของตัวเองว่าใครประพฤติไม่ถูกไม่ต้องก็จะอบรมสั่งสอนในขณะนั้นเลย นะครับดังเช่นในขณะที่รับประทานอาหารนะก็ไม่พูดไม่คุยกันนะหรือว่าไม่เคี้ยวอาหารให้เสียงดังอะไรต่างๆเหล่า,านี้นะครับก็เป็นเรื่องของมารยาทตั้งแต่ในครอบครัวนะครับในเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษานี้ก็ในอดีตนีนะ้นอกจากการศึกษาที่บ้านนะครับแล้วก็ เป็นการศึกษาที่วัดนะถ้าเป็นในชั้นสูงในเจ้านายก็ในวังนะบ้านวัดวังครับต่อมาเมื่อมีระบบโรงเรียนนะครับโรงเรียนขยายจากวังนะวัดนะมาสู่ชุมชนนะตั้งแต่หลักฐานก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะได้ขยายการศึกษานะ จากวังนะมาสู่ชุมชนแต่ในระยะแรกก็ยังใช้วัดนะเป็นสถานที่อยู่เพราะว่าวัดนะมีศาลาการ,ปรเปรียนมีทีนะ่โล่งเตียนสำหรับอ,อบรมให้การศึกษานะครับก็ใช้วัดก่อนอย่างเช่นที่วัดมหันตพารามที่กรุงเทพมหานครและต่อมาก็ขยายออกไปตามเมืองต่างๆหรือจังหวัดต่างๆนะตามตำบลนะจนกระทั่ง ในสมัยรัชก,กาลที่6ก็มีพระราชบัญญัติการปฐมศึกษานะครับนั่นก็หมายความว่ามีการศึกษาภาคบังคับเป็นปฐมปีที่4นะต่อมาเมื่อเรามีแผนการศึกษาจากแผนต่างๆนะฮะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราก็ขยายอย่างเช่นในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนี่ก็ได้ขยายการศึกษาระดับปฐม ศึกษาเนี่ยตามพระราชบัญญัติปฐมศึกษา2503นะก็เป็นขยายภาคบังคับเป็น6ปีเออเป็น7ปีนะป .1 ถึงป .7 นะครับและต่อมาก็ลดจาก7ปีลงมาหรือ6ปีในปัจจุบันครับนี่ก็คือ,อในเรื่องของการศึกษาก็จะมีะมารยาทหรือจะมีหลักนะปฏิบัติไว้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำครับ ประการที่3ก็คือมารยาทในการครบหาสมาคมครับอันนี้ตั้งแต่ระดับครอบครัวนะพ่อแม่ก็จะให้ความรูนะ้แก่เด็กหรือลูกของตัวเองนะว่าอย่าไปคบกับคนที่คิดไม่ดีหรือไม่คบคนชั่วเป็นมิตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของมารยาทนะจะเป็นเรื่องของครอบครัว จะเป็นเรื่องการศึกษาก็ดีจะเป็นเรื่องของการครบเพื่อนนะคบมิตรต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้เกิดความรู้สึกอันดีนะระหว่างกันคือเด็กผู้ใหญ่และผู้อาวุโสครับนี่ก็คือเรื่องของวิถีไทยหรือชีวิตไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่โครงสร้างเดิมหลักสำคัญสำคัญนี่ก็ยังมีอยู่ นี่เกี่ยวกับแนวคิดที่ปรากฏในวรรณคดีไทยในวรรณคดีไทยมีเยอะมีมากมายนะครับในที่นี้ก็จะยกเฉพาะที่สำคัญสำคัญเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเด็กต่อผู้ใหญ่อย่างเช่นครูมาสอนครูสอนอย่ากโกรธครูแนะนำครูอาจจะใช้อารมณ์บ้างก็อย่ากโกรธตอบ เพราะฉะนั้นในอดีตนี่ก็จะเห็นว่าครูนี่กับไม่เรียวก็เป็นของคู่กันถ้านักเรียนอ่านไม่ออกนะอ่านภาษาไทยนะหรือคิดเลขครูก็จะตีนะครับซึ่งในอดีตนี่ก็ถือว่าครูติหรือสอนเพื่อให้เป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นครูมาสอนอย่ากโกรธอย่าขัดแข้งผู้ใหญ่นะก็คือ ผู้ใหญ่พูดอะไรก็อย่าไปขัดคอขัดแข้งนะผู้เท่าสั่งจงจำความนะผู้เท่าผู้แก่ผู้โอโซนะว่ากล่าวอะไรก็นะเป็นคติเป็นอะไรต่างๆก็จำเอาไว้นะครับนี่ก็สุภาษิตพระร่วงนะครับนอกนั้นก็จะมีมากมายนะครับสองแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้โอโนะมีได้อยู่กับ อายุหรือเฉพาะอายุเท่านั้นนะตัวอย่างจากโครงโลกกนิตนะมีอายุร้อยหนึ่งนาน,นักสินซื่อปัญจางจักไปรู้ขวบเด,วเดียวเด็กรู้จักสานิศินนาพระตรัสสรรเสริญผู้เด็กนั้นเกิดสีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเรื่องอาวโุโสนี่ไม่ใช่ ผู้ที่มีอายุน้อยจะเคารพนับถือยกย่องผู้อาวุโสโดยที่ไม่มีเหตุผลนะก็มีตัวอย่างจากโครงต่างๆว่าผู้มีอายุมากแม้ถึงร้อยปีก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่อยู่ในศีลธรรมนะครับไม่รู้เรื่องศีลธรรมศีลห้าก็ ปฏิบัติไม่ได้เนี่นะครับเะนั้นพระตรัสสรรเสริญผู้เด็กนั้นเกิดสีนะครับเด็กขวบเดียวนะถ้าเป็นเด็กรู้รความนะมีเด็กเป็นคนดีนะครับก็ถือว่าดีกว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้อาวุโสซึ่งอันนี้ก็หมายถึงผู้สูงอายุสู้เด็กหนึ่งขวบก็ไม่ได้นะเพราะอายุอยู่จนร้อยปีแต่ไม่รู้จกักศีลห้า ว่าคืออะไรนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ไกลวัดหรือห่างหลือเกินนะครับแต่ในความหมายจริงๆแล้วคือเป็นผู้ที่มีใจไม่มีความเมตตาไม่มีความแต,ออต่อ่อนโยนต่อหรือว่าเมตตาต่อเด็กนะครับหมายถึงอย่างนี้แนวคิดเกี่ยวกับการให้ความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไปลานะ เมื่อจะต้องเดินทางไปราชการสําคัญและผู้ใหญ่ก็จะให้ศีลให้พรนะครับวันนี้เรามักจะได้ยินคําว่าไปลามาบอกหรือว่าจะไปไหนนะครับสมัยก่อนนั้นเนื่องจากว่าสังคมเรานี้เป็นสังคมเกษตรกรรมหมู่บ้านชุมชนต่างๆก็อยู่ห่างไกลกันการเดินทางก็อาจจะประสบอุปสรรคเช่นต้องเดินทางด้วยความยากลําบากหรือว่า มีโรคภัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปลาไปบอกนะครับซึ่งในชุมชนแต่และชุมชนก็จะมีพิธีกรรมนะครับเช่นการเสะดาะเคราะห์นะครับหรือการให้พรให้ไปไปราชการอย่างเช่นในสมัยก่อนนี้ตั้งแต่ราชการสมัยราชการที่5เป็นต้นมานี่มีการเกณฑ์ทหาร คนผู้ชายนี่ก็ไม่อยากไปเกณฑ์ทหารนะครับแต่ก็ทางราชการก็เชิญชวนนะครับเมื่อไปทหารก่อนจะไปในชุมชนก็จะต้องมีพิธีนะครับเช่นสู่ขวัญหรือว่าให้พรน,นั่นก็คือเรื่องของไปลามาบอกนั่นเองแนวคิดเรื่องการยึดผู้อาวุโสเป็นหนึ่งในกำลังใจเรื่องศิละปะการแสดง ก่อนจะเริ่มการแสดงนะเราก็จะเห็นนะมีพิธีนะพิธีไหว้ครูหรือพิธีอะไรเรียกว่ายกครูก็ได้ครอบครูก็ได้นะเพื่อเป็นกําลังใจนะให้การแสดงประสบผลสําเร็จนะครับเมื่อนะผู้แสดงนะมีกําลังใจมีความมั่นใจนะครับการแสดงก็จะเป็นธรรมชาติ เป็นตัวโกงทํำยังไงเป็นพระเอกทํำยังไงนางเอกแสดงตนเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวคิดที่สําคัญประการหนึ่งอันนี้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับเด็กและผู้ใหญ่ในสังคมในสังคมในนี้ก็หมายถึงสังคมไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยจากสังคมเกษตรกรรมนะเป็นสังคมอุตสาหกรรม ในปัจจุบันก็ถือว่าสังคมไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่สังคมอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ต่างๆของคนในสังคมก็เกิดขึ้นและก็มีมากขึ้นกระทบระบบความสัมพันธ์ของบุคคลนะครับในเรื่องผู้ใหญ่กับเด็กในเรื่อง แม้แต่ในครอบครัวนะสมาชิกในครอบครัวพ่อแม่กับเด็กนะกับลูกของตัวเองเมื่อไปทํางานในที่อื่นหรือไปศึกษาเราเรียนหรือไปอยู่ที่อื่นนานๆกลับมานะบเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์จากที่เคยอยู่ใกล้ชิดนะมีความเหนียวแน่นต่อกันก็จะห่างเหินกันออกไปครับนี่ก็ในสังคมนี้ก็เศรษกรรมก็จะมีลักษณะนะครับก็คือ ไม่ให้ความสําคัญแก่เวลาครับเวลาไม่สาคัญไม่ว่องไวหรือรีบเร่งเพราะว่างานด้านเกษตรกรรมนั้นไปถึงแต่เช้าไปสายก็สามารถจะทํานาหรือทํางานได้เป็นเรื่องของส่วนตัวยกย่องบุคคลเชื่อในระบบอาวุโสในฐานานุรูปอันนี้ก็ คงจะไม่ต้องอธิบายมากว่าระบบอาวโุโสคือตั้งแต่พ่อแม่ของเราปู่ย่าตาทวดเราถือว่าเป็นผู้อาวโุโสฐานานรูปนี่ก็จะหมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้านะครับเป็นผู้ที่ประพฤติด,ดีประพฤติชอบหรือว่าเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นต้องยกย่องต้องให้ความเคารพนัถือในเรื่องของอถือความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับ อันนี้ก็จะไว้วางใจและเอื้อเฟื้อเฉพาะคนที่รู้จักและคุ้นเคยนะเป็นเบื้องต้นนะครับไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าเนะข้าข้างคนใกล้เคียงไว้ก่อนนะี่เพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่นะเข้าข้างเพื่อนเราเข้าข้างนะพี่น้องเราวไว้ก่อนนะครับ เกิดระบบการเล่นพวกนะครับซึ่งในระบบเรียกว่าเป็นระบบระบบอุปถมนะครับผู้ที่มีฐานะทางการเงินผู้ที่มีฐานะตำแหน่งที่สูงนะครับก็จะให้การอุป,อออปการะนะแก่ผู้ที่มีเเกียรติในสังคมน้อยกว่านะครับก็ถือว่าระบบอุปถมนะ ผู้ที่มาก็ถือว่าผู้รับการอุปถรัรมภ์นะครับไม่พิจารณาเหตุผลความสามารถของบุคคลครับอันนี้ก็สังคมสมาชิกสังคมนี้จะถือประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มของตนนะครับก็คือเอากลุ่มของตนไว้ก่อนกลุ่มเราไว้ก่อนนะกลุ่มเขาเอาไวท้ทีหลังในอดีตนะครับสังคมเกษตรจะยกย่องผู้นำ และทําตนตามคําสั่งหรือคําตักเตือนโดยเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็เกิดจากระบบอาวุโสนั่นเองเมื่อเคารพยกย่องในผู้อาวุโสเพราะฉะนั้นคําสั่งของผู้อาวุโสหรือผู้นำนะครับก็จะเป็นคําสั่งที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับสำหรับสังคมอุตสาหกรรมในปัจจุบันนีก็จะมีลักษณะดังนี้คือให้ความสําคัญกับเวลา นะครับเพราะว่าสังคมอุตสาหกรรมนะในระบบนะระบบอย่างเช่นระบบโรงงานนี่ต้องเข้าทํางานนะกะเช้ากะบ่ายกะกลางคืนอะไรต่างนี่ต้องให้ความสําคัญกับเวลานะแม้แต่ระบบการศึกษาก็เหมือนกันครับก็ต้องมีตารางเรียนตารางสอนนะเวลาก็มีความสําคัญยกย่องความสามารถของบุคคลเป็นสําคัญไม่สนใจระบบอุโสนะูอันนี้ก็ ในสังคมอุตสาหกรรมก็จะแตกต่างจากสังคมเกษตรกรรมนะครับความสามารถของบุคคลเป็นสิ่งสำคัญนะระบบอโวโสก็ให้ความสำคัญน้อยลงแล้วก็เน้นเรื่องวัตถุนิยมคำว,ว่าวัตถุนิยมก็คือในสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเน้นในเรื่องวัตถุต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้นะครับในอดีตนั้นปัจจัย4นะ มีเรื่องของเฉพาะในเรื่องของอความเป็นอยู่ที่สามารถอยู่รอดได้แต่ในปัจจุบันนะปัจจัย5ปัจจัย6ในเรื่องเงินเรื่องพาหนะยานยนต์ต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นเคร่งครัดในระเบียบและกฎหมายบ้านเมืองครับถ้าไม่เคร่งครัดนะในสังคมปัจจุบันมีคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคารพกฎหมายนะบ้านเมืองก็จะสับสนวุ่นวาย นะครับซึ่งก็เห็นว่าระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเราก็มีมากแต่ว่าบางครั้งนะคนก็ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหลาหลวมไปไม่ยึดมั่นในประเพณีและแบบแผนเก่าถือประโยชน์ส่วนรวมหรือบริษัทหรือสถาบันนะเป็นสําคัญมีระบบในการทํางานนะครับอันนี้ก็ดังกล่าวมาแล้วนั้นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในครอบครัวไทยนี่ยนะในอดีตผลดี เด็กและผู้ใหญ่ต่างใกล้ชิดสนิทสนมรักใคร่กันเนื่องจากว่าอยู่ในอยู่ใกล้ชิดครอบครัวมีความรักและอบ,อ,บอุ่นเด็กรู้สึกปลอดภัยมีที่พึ่งทําให้สุขภาพจิตของเด็กดีคือไม่เครียดนะครับอันนี้ทางเด็กและผู้ใหญ่นั่นเองมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีนะอยู่กันสําหรับผลเสียก็คือการที่พ่อแม่คอยทะนุถนอมให้ความช่วยเหลือโดยตลอด จะทาให้เด็กไม่รู้จักคิดหรือไม่รู้จักพึ่งตัวเองครับอันนี้ก็คงเห็นโดยทั่วไปนะเด็กช่วยตัวเองไม่ได้นะเ,เมื่อพึ่งแต่พ่อแม่หรือพึ่งแต่ผู้ใหญ่นะไม่รู้จักคิดเองไม่รู้จักแก้ปัญหาเองนะก็ขาดความรับผิดชอบไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ขาดวิจารณญาณน,นะขาดคุณภาพ ไม่สามารถเป็นผู้นําที่ดีในครอบครัวใหม่ได้นะไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าตัดสินใจต้องพึ่งผู้ใหญ่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับสําหรับครอบครัวปัจจุบันนะก็สรุปได้ว่าเป็นครอบครัวขนาดเล็กคำว่าครอบครัวขนาดเล็กนี่ก็คือครอบครัวเดียวนั่นเองมีพ่อแม่ลูก1นคน2คนนะสาคนนะแตกต่างจากในอดีตนะฮะ ซึ่งมีครอบครัวหมีมากกว่า5คนขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่2ทั้งพ่อแม่และเด็กเออทั้งพ่อและแม่จะต้องออกไปทํางานนอกบ้านนะเมื่อออกไปทํางานนอกบ้านก็ไม่มีเวลาดูแลลูกไม่มีเวลาอบรมนะเลี้ยงดูก็ปล่อยให้คนใช้นะหรือว่าคนอื่นนะมาดูแลแทนซึ่งก็น,นี้ก็ทําให้ห่างเหินนะผู้ใหญ่ไม่มีเวลาใกล้ชิดกับเด็กนะทำให้ไม่มีเวลาเด็ก มีโอกาสแสดงความเห็นมากขึ้นในสังคมปัจจุบันผู้ใหญ่กับเด็กไม่สนิทสนมใกล้ชิดกันเหมือนในอดีตเนื่องสังคมมันกว้างขยายขึ้นผลดีก็คือเด็กเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกล้าคิดกล้าตัดสินใจมีเหตุผลมากขึ้นและรู้จักช่วยตัวเองอันนี้โดยรวมของสังคมปัจจุบันหรือสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมเมืองนะครับในทางตรงข้ามครอบครัวลดความผูกพันและความอบอุ่นลง เกิดช่องว่างระหว่างวัยขึ้นรวมทั้งปัญหาวัยรุ่นผู้อวสมีความสําคัญกับครอบครัวน้อยลงครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างเข้มงวดเกินไปอาจสร้างความกดดันนะให้แก่เด็กมากกว่าเดิมส่วนครอบครัวที่เลี้ยงลูกยังปล่อยปะละละเลยก็อาจทําให้เด็กมีโอกาสเดินทางผิดไดนะ้หรือเสียคนได้นั่นเองนะเด็กเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน ควรสร้างบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่และสามารถตัดสินใจตัวเองได้สำหรับครอบครัวในอนาคตก็ต้องให้ความสำคัญในครอบครัวไทยนะครับเพราะว่าเรื่องของการศึกษานี่นะก็มีการศึกษาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและในอนาคตนะครับอันนี้ก็ถือว่าทั้งครอบครัวโรงเรียนก็มีความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ก็ดีในเรื่องของอวัยและผู้อาวุโสนะครับที่กล่าวมาแล้วก็จะมีข้อคำถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นคำว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวมิได้หมายถึงใครนะครับอันนี้ปู่ย่าตายายลุงป้าพ่อแม่ ถ้าเราอ่านมาหรือฟังมาหรือมีประสบการณ์ก็จะตอบได้ว่าข้อจอนี่เป็นคําตอบที่ถูกต้องข้อ2แนวคิดเด็กและผู้ใหญ่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุดครับอันนี้ก็เรื่องความเชื่อเรื่องนิทานเรื่องเพลงกล่อมเด็กปริศนาคําทายํานวนภาษิตนะครับอันนี้ถ้าเราอ่านมาก็จะเห็นว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยมีความสําคัญนะต่อการ แสดงออกของเด็กก็ตามนะครับทีนี้แนวคิดเรื่องเด็กและผู้ใหญ่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุดนะครับนิทานและนิยายพื้นบ้านนะต่อไปความเชื่อที่ว่าตื่นดื่มน้ํามะพร้าวอ่อนเพื่อให้เด็กแข็งแรงเป็นแนวคิดเกี่ยวกับประเพณีใดนะครับนี่ก็ข้อขอนะครับประเพณีเกี่ยวกับหญิงมีคัน ข้อ4มารยาทไทยแสดงแนวคิดในการปฏิบัติระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในสังคมไทยอย่างไรบ้างอันนี้ก็ทุกบริบทของสังคมไทยนะครับในครอบครัวการศึกษาการคบหาสมาคมการทำงานนะข้อ5สังคมอุสาหกรรมมีลักษณะเด่นหลายประการยกเว้นข้อใดนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามตรงข้ามก็หนะมายความว่ายกเวน้นข้ออื่นมัน มันถูกหรือว่าเด่นนะแต่อะไรไม่เด่นครับสังคมอุตสาหกรรมมาขอกอให้ความสำคัญกับเวลาขอขอยกย่องความสามารถของบุคคลขอเน้นเรื่องวัตถุนิยมงอยกย่องบุคคลจอถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะอันนี้ก็ของอครับสำหรับหน่วยที่3เป็นเรื่องของญาติสนิทมิตรสหาย อันนี้ก็จะกล่าวไปตามลำดับนะครับตั้งแต่ตอนที่หนึ่งซึ่งหมายถึงเรื่องของอความหมายของคำว่าญาติความหมายของคำว่ามิตรครับซึ่งในเรื่องความหมายของญาติและมิตรนี้โดยทั่วไปนะครับก็หมายถึงญาติที่เกี่ยวพันทางสายโลหิตคือร่วมบรรพบุรุษร่วมกำเนิด ร่วมเผ่าพันธุ์กันมานี่ความหมายของญาติานะครับ